ะแต่ก็มีอะไรใหม่ๆนะนอกจากนายกจะไปนอนทำเนียบแล้วนะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรลงนามคำสั่งแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ฮะโฆษกเป็นใครอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นข่าวสีสันเลยนะนี่เป็นอดีตนักมวยนะโอ้โหลงนามในคำสั่งนะคะโดยร้อยเอกธรรมนัสค่ะการแต่งตั้งนางสาวอัยรินพันฤทธิ์เป็นโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโอ้เป็นนักมวยที่สวยมากฮะค่ะเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ค่ะเอาไว้สื่อสารนะประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆค่ะสวยจริงสวยจริงหวานมากร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเลือกมาเลยนะแต่ภาพลักษณ์การสื่อสารเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวแล้วเป็นอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นนะโอ้โหไม่ธรรมดาแซวมากไม่ได้ท่านกลัวเมื่อวานนี้ก็มีมติครม.เห็นชอบนะการแต่งตั้งกรรมการนะรัฐวิสาหกิจนะก็มีกนง.การนิคมอุตสาหกรรมนะแล้วก็มีการรถไฟนะมีการรถไฟด้วยนะแต่ประเด็นเรื่องการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยที่เป็นที่ฮือฮาก็คือมีชื่อแลมโบ้เสกสกลอัฐาวงศ์นะที่มองว่าเป็นการก้าวข้ามความขัดแย้งนะครม.เนี่ยตั้งเสอ้นกับแลมโบ้อีสานเป็นบอร์ดกนง.นะเป็นการส่งสัญญาณก้าวข้ามความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยจะมีการนำเสนอนะชื่อแลมโบ้แล้วก็มีการถอนชื่อออกไปก่อนนะเพราะว่าไม่ผ่านแต่มาหลังจากนั้นก็เนี่ยผ่านแล้วเมื่อวานประกาศเป็นทางการเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็สะท้อนถึงความปึกแผ่นของรัฐบาลเพราะว่าแลมโบ้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้บทบาททางการเมืองพี่แกเด็ดโดดเด่นสะดุดตาสะดุดตาโทนี่ก็สูสีคู่ขี้กับพี่ตู่จตุพรมานะแต่นี่แสดงว่าโอเคแล้วสิทั้งนั้นนะใช่ไหมก็ไปทำงานได้ทีนี้ส่วนหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ฮะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะเมื่อวานนี้ถือโอกาสขึ้นปีใหม่เปิดศักราชใหม่ทางการเมืองของรวมไทยสร้างชาติไปด้วยมีการประกาศรับสมัครผู้สนใจอาสาทำงานการเมืองร่วมกับพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคและพรรครวมไทยสร้างชาติทุกหน้าที่ทุกเพศทุกวัยทุกเขตเลือกตั้งทุกจังหวัดทั่วประเทศทำเป็นคลิปมาเลยนะมาเป็นนักสู้ของพรรครวมไทยสร้างชาติไทยสร้างชาติก็เช่นเดียวกันครับเราทำพรรคนี้มาเพื่อจะเป็นพรรคในโอกาสปีใหม่2567ผมอยากขอถือโอกาสนี้ครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากทำงานให้กับชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะสนใจการเมืองหรือไม่บ้านเมืองคือบ้านของเราทุกคนมีความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติก็เช่นเดียวกันครับเราทำพรรคนี้มาเพื่อจะเป็นพรรคที่ทำงานให้กับประชาชนเป็นพรรคที่จะทำงานแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับประชาชนแต่ลำพังพรรครวมไทยสร้างชาติหรือสมาชิกลำพังที่สู้อยู่วันนี้นะหรือสอสอเนี่ยยังไม่เพียงพอต้องมาช่วยกันเสริมทัพหน่อยเอาใครสนใจเชิญรวมไทยสร้างชาติพรรคที่นายกลุงตู่นี่มีชื่อเป็นเครดิตอยู่แต่ตอนนี้ท่านไปเป็นองคมนตรีแล้วนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเดินทางช่วงปีใหม่นะฮะเมื่อวานนี้ก่อนประชุมครม.เนี่ยโฆษกรัฐบาลคุณชัยเนี่ยเปิดเผยว่านายกเศรษฐาชื่นชมนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะที่ดูแลเรื่องการเดินทางนะรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาพรวมอุบัติเหตุนะลดลงจากปีที่ผ่านมานะณวันที่1มกราคมนะฮะยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยลดลงจากปีที่ผ่านมานะแต่ว่าวันก่อนเนี่ยมท.1ฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยวันก่อนก็พูดถึงเหตุการณ์ที่มีผู้ใหญ่บ้านนะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่คือตั้งจุดบริการประชาชนอ่ะแต่ปรากฏว่าคนขับหลับในเสียหลักค่ะชนฮะผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตที่โคราชอำเภอสูงเนินฮะบุวันก่อนเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยแสดงความเสียใจด้วยฮะที่จังหวัดโคราชเมื่อวานมีพวกหลับในก็วิ่งออกนอกถนนได้รับบาดเจ็บที่เจ็บนะครับน่าเสียใจแต่อะไรก็ตามเราก็ต้องขอย้ำนะครับว่าเราจะถึงไหมครับแล้วก็ขอให้พี่น้องผู้ใช้ยานพาหนะที่ต้านเหนื่อยร่วงไม่ไหวแล้วเนี่ยขอให้หยุดนะครับจะมี
ประเทศไทยของเรานะครับมีปั๊มน้ำนะฮะคือทุกชีวิตล้วนมีค่านะแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานปิดทองหลังพระหวังจะให้คนอื่นปลอดภัยอ่ะกลับต้องเสียชีวิตเสียเองนะก็นี่เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียนะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่จะเกิดขึ้นได้จริงก็คือทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวถึงวันนี้เจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่นะค่ะทั้งปกครองทั้งกู้ภัยทั้งหมอพยาบาลต้องเฝ้าระวังเหตุต้องเฝ้าระวังต่อฮะเพราะว่ายังเดินทางกันไม่จบตอนนี้นะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่ทำงานหนักช่วงปีใหม่ยุคแสนสำราญโอ้ทำไมวันนี้ดูน่ากลัวจังดูร้อนดูแบบนะกระแสเปลวเพลิงนะคะยุคแสนสำราญค่ะว่าด้วยเรื่องพี่จำเรื่อง Game of Thrones ได้ไหมน้องว่าคล้ายๆนะแม่มังกรเขาจะขี่มังกรไงแล้วก็ไปเผาแต่นี่ไม่ใช่แม่มังกรค่ะนะในนี้เป็นรุ่นลูกสาวท่านผู้ชมเห็นไหมนี่อยู่ข้างบนรุ่นลูกสาวใส่เสื้อสีแดงค่ะนั่งบนหลังมังกรนะคะพ่นไฟค่ะพ่นไฟไปที่ไหนไปที่ศาลแล้วมีคำว่าศาลยุติธรรมครับเผาเลยเผาเลยด้านล่างบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องสังเวยให้ปีมังกรค่ะแล้วใบหน้าผู้หญิงที่นั่งบนหลังมังกรยิ้มค่ะมีความสุขพอใจขี่มังกรมาเลยนะผู้หญิงหน้าเหลี่ยมใส่เสื้อสีแดงนะฮะแล้วก็เผาดูศาลสิฮะศาลยุติธรรมนะที่เขียนเอาไว้นะงนเงียนเลยอ่ะแล้วก็ถูกไฟลุกท่วมเลยอ่ะไม่เหลือละค่ะสิ่งแรกที่ต้องสังเวยให้ปีบังกอดการ์ตูนยุคแสนสำราญบัญชาคามินฮะค่ะมาพร้อมความร้อนแรงค่ะต่อที่เศรษฐกิจเศรษฐกวนโดยเงามี4ช่องค่ะว่าโดยช่องแรกกันก่อนนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะบอกว่าผู้ชายหน้าเหลี่ยมเลยนะใส่เสื้อสีแดงค่ะบอกว่าขอบคุณข้าราชการทุกท่านที่ทุ่มเทช่วยผมได้นอนชั้น14ไม่ต้องนอนคุกและช่วยผลักดันระเบียบให้ผมถูกขังอยู่นอกคุกผมจึงมาเยี่ยมพร้อมของฝากนี่หลายห่อหลายถุงค่ะเยี่ยมใครอ่ะมีทั้งข้าวผัดผัดไทยโอเลี้ยงชาดำเย็นเลือกกินได้ตามสบายเลยโอ้หลายคนเลยนะหลายคนค่ะที่เขาบอกว่าข้าราชการไงนั่นน่ะเศรษฐกิจเศรษฐกวนโดยเงาอ๋ออันนี้เหมือนอันนี้เลยนะเซฟวิ่งไปเห็นอะไรอ่ะโอ้โหแต่เซฟวิ่งไปเห็นตาเดียวก็สร้างแรงบันดาลใจที่ดีนะแต่นี่ไม่น่าใช่อย่างนั้นนะไม่น่าใช่นะแล้วดูหน้าตาของคนที่อยู่มี3คนนะเดี๋ยวนั้นอ่ะอาจจะปีระดับไหนดูชัดๆอธิบดีระดับผบ.ค่ะจะมีระดับรัฐมนตรีหรือเปล่าจะมีระดับรัฐมนตรีไหมที่ต้องมีส่วนรับที่ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะนะแล้วส่งข้าวผัดไปเยี่ยมเนี่ยนะอันนี้เศรษฐกิจเศรษฐกวนค่ะอ้าวต่อที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์ค่ะ1ช่องการ์ตูนมันมาแล้วค่ะมันผุดมันเกิดขึ้นมาอีกรอบแล้วนะคะป้ายหลุมศพบอกว่าระบอบทักษิณแล้วก็เป็นมือค่ะยูนิฟอร์มเข้านักโทษแน่นอนเพราะว่าเสื้อลายขวางเนาะนะคะโผล่มือขึ้นมาจากหลุมแล้วค่ะด้านล่างบอกว่าสวัสดีปีใหม่ตัวใครตัวมันมันฟื้นมาแล้วอ่ะฮะระบอบทักษิณคืนชีพใช่ไหมหลังจากที่มีสุสานแล้วฝังไปแล้วอ่ะค่ะแต่นี่โผล่ขึ้นมาเลยพุ่งขึ้นมาเพราะเขาบอกว่าห้ามเผาไงเพื่อการนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะฟื้นขึ้นมาใช่ไหมนี่คือการ์ตูนในแนวหน้านะครับนะโดยคุณพจน์